ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นในส่วนของ iPad mini 7นะครับก็มีข่าวลือมาให้ฟังนะครับครับก็เริ่มจากดีไซน์นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะหลายๆช่องแจ้งมานะครับแล้วก็ในส่วนของชิปก็เปลี่ยนแน่นอนนะครับเป็นชิป M2 นะครับก็เหมือนกับ iPad Pro เลยนะครับครับในส่วนของปากกานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช้ปากกา Apple Pencil 2นะครับเพราะว่ายังข่าวยังไม่มีในส่วนของ Apple Pencil 3มานะครับก็ยังไม่มีข่าวลือด้านนี้นะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับอาจจะมีการปรับความสว่างหรือทำให้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข่าวในส่วนของปรับหน้าจอให้กว้างมากขึ้นนะครับก็ยังมีมาอยู่นะครับว่าจะปรับจาก 8.3 นิ้วนะครับเป็น 8.9 นิ้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปรับจริงไหมนะครับก็ต้องรอดูนะปรับนะครับก็จะปรับตรงขอบมุมนะของหน้าจอนะครับให้กว้างมากขึ้นนะครับก็เป็น 8.9 นิ้วนะครับก็อาจจะดูแล้วไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับครับก็รอดูนะครับถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิลาซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจบาร์ออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งก้านเผยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า